ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้มาฟังกันต่อค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ของท่านติชนัทฮันแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณรสนาตัวศิตรกูลและก็คุณสันติสุขโสพลสิริค่ะหนังสือชุดนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เล่มเรามาถึงตอนที่12ค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะพระสิทธัตถะตรัสรู้อริยมรรคใต้ต้นอัสสัทธพฤกษ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราและเมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุชาดาก็นำอาหารมาถวายพร้อมทั้งเด็กๆรวมทั้งสวัสติก็มาพบกับพระสิทธัตถะซึ่งเด็กๆเนี่ยนับถือในฐานะอาจารย์นะคะแต่วันนี้เด็กๆสังเกตเห็นว่าพระอาจารย์ของพวกเขามีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนไปเยอะและพระสิทธัตถะหรือพระสมณะโคดมก็ได้สอนในสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบให้เด็กๆได้เรียนรู้ให้เข้าใจแบบเด็กๆโดยสอนเปรียบเทียบกับการกินส้มวันนี้เราจะมาฟังกันต่อนะคะเป็นช่วงที่พระพุทธองค์ยังไม่ได้เสด็จไปเผยแผ่คำสอนที่พระองค์ทรงค้นพบที่ไหนแต่ว่าโปรดเด็กๆเหล่านี้ก่อนนะคะสอนธรรมะเด็กๆอธิบายอย่างไรสอนอย่างไรน่าสนใจนี่เป็นการตีความของท่านติชนัทฮันนะคะลองฟังดูค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่เล่มที่1ตอนที่12ค่ะพระสมณะโคดมบอกเด็กๆว่าบุคคลผู้ฝึกสติสามารถเห็นสิ่งที่อยู่ในส้มนะคะคือในผลส้มซึ่งบุคคลอื่นไม่อาจจะมองเห็นบุคคลผู้มีสติสามารถเห็นต้นส้มเห็นดอกส้มบานในฤดูใบไม้ผลิเห็นแสงอาทิตย์แล้วก็สายฝนที่หล่อเลี้ยงต้นส้มเมื่อมองลึกลงไปบุคคลสามารถเห็นสรรพสิ่งซึ่งก่อให้เกิดต้นส้มเมื่อมองดูต้นส้มบุคคลผู้ฝึกสติย่อมสามารถเห็นความมหัศจรรย์ทั้งมวลของจักรวาลและเห็นความสัมพันธ์กันของสรรพสิ่งนี่แน่เด็กๆชีวิตประจำวันของพวกเราเหมือนกับส้มผลหนึ่งเช่นเดียวกับที่ส้มผลหนึ่งประกอบด้วยหลายกลีบวันแต่ละวันก็ประกอบด้วย24ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเหมือนกับส้มกลีบหนึ่งการใช้ชีวิตทั้ง24ชั่วโมงในวันหนึ่งก็เหมือนกับการกินส้มทุกกลีบของส้มผลหนึ่งหนทางที่ตถาคตค้นพบคือหนทางแห่งการใช้ชีวิตแต่ละชั่วโมงในหนึ่งวันอย่างมีสติโดยจิตและกายดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะตลอดเวลาหนทางที่ตรงกันข้ามคือการดำรงชีวิตอย่างขาดสติถ้าหากตถาคตมีชีวิตอย่างขาดสติตถาคตจะไม่รู้เลยว่าตถาคตมีชีวิตอยู่ตถาคตไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ได้เพราะจิตและกายของตถาคตมิได้อยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้สุชาดาเธอคิดว่าบุคคลผู้ดำรงชีวิตอย่างมีสติจะทำผิดพลาดได้มากหรือเพียงเล็กน้อยสุชาดาตอบว่าพระบรมศาสดาที่เคารพบุคคลผู้ดำรงชีวิตอย่างมีสติจะกระทำผิดพลาดได้เพียงเล็กน้อยมารดาของดิฉันมักบอกแก่ดิฉันเสมอว่าสตรีพึงสำรวมระวังในการเดินการยืนการพูดการหัวเราะการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงความคิดคำพูดและการกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียใจแก่ตัวเธอเองและผู้อื่นดูก่อนสุชาดาบุคคลผู้ดำรงชีวิตอย่างมีสติย่อมรู้ว่าตนกำลังคิดอะไรพูดอะไรและทำอะไรบุคคลผู้นั้นย่อมสามารถหลีกเลี่ยงความคิดคำพูดและการกระทำที่ก่อความทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นนี่แน่เด็กๆการดำรงชีวิตอย่างมีสติ
หมายถึงการอยู่กับปัจจุบันและบุคคลย่อมรู้ว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นภายในตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวความเข้าใจนำไปสู่ขันติธรรมและความรักเมื่อทุกชีวิตเข้าใจกันผู้คนเหล่านั้นจะยอมรับและรักซึ่งกันและกันเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมจะไม่มีความทุกข์มากนักในโลกนี้เธอคิดอย่างไรสวัสติผู้คนจะสามารถรักกันได้ไหมถ้าพวกเขาไม่มีความเข้าใจกันสวัสติก็บอกว่ากระผมนึกถึงอะไรบางอย่างซึ่งเกิดขึ้นกับพี่มาน้องสาวคืนหนึ่งพี่มาร้องไห้ตลอดคืนจนพาลาน้องสาวอีกคนหมดความอดทนแล้วก็ตวาดใส่เธอพี่มาร้องไห้มากขึ้นแต่เมื่อผมอุ้มพี่มาขึ้นมาถึงได้รู้ว่าเธอเป็นไข้เธอคงจะปวดหัวเพราะพิษไข้ผมก็เลยเรียกพาลามาแล้วก็บอกให้เธอเอามืออังหน้าผากของพี่มาเมื่อพาลาทำตามเธอก็เข้าใจทันทีว่าทำไมพี่มาถึงร้องไห้ดวงตาของพาลาก็เลยอ่อนโยนลงเธออุ้มพี่มาไว้เหนืออ้อมแขนแล้วก็ร้องเพลงกล่อมด้วยความรักพี่มาหยุดร้องไห้แม้ว่าเธอกำลังจับไข้พระบรมศาสดาที่เคารพผมคิดว่าที่พี่มาหยุดร้องไห้นั่นเป็นเพราะเหตุว่าพาลาเข้าใจว่าเหตุใดพี่มาถึงร้องไห้ดังนั้นผมถึงคิดว่าปราศจากความเข้าใจความรักก็ไม่เกิดเป็นดังนั้นแหละสวัสติความรักเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจแล้วเท่านั้นและมีแต่รักจึงจะเกิดการยอมรับจงฝึกฝนการใช้ชีวิตอย่างมีสติเถิดแล้วเธอจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเธอจะสามารถเข้าใจตนเองและผู้อื่นตลอดจนสิ่งทั้งปวงเธอจะต้องมีหัวใจแห่งความรักนั่นเป็นหนทางมหัศจรรย์ที่ตถาคตได้ค้นพบสวัสติพนมมือขึ้นก่อนจะกล่าวว่าพระบรมศาสดาที่เคารพเราสามารถเรียกหนทางนี้ว่ามรรคแห่งความรู้แจ้งได้ไหมครับพระสิทธัตถะทรงยิ้มแน่นอนเราสามารถเรียกหนทางนี้ว่ามรรคแห่งความรู้แจ้งตถาคตชอบชื่อนี้มากมรรคแห่งความรู้แจ้งนำไปสู่ความตื่นความเบิกบานสุชาดาพนมมือแล้วก็ขออนุญาตพูดขึ้นบ้างว่าท่านคือผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ซึ่งแสดงวิถีการดำรงชีวิตอย่างมีสติเราจะสามารถให้สมญานามแก่ท่านว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานจะได้ไหมคะพระสิทธัตถะทรงพยักพระพักแล้วก็บอกว่าท่านชอบชื่อที่เด็กๆตั้งให้ดวงตาของสุชาดาเป็นประกายสุขใสก่อนจะกล่าวต่อไปว่าคำว่าตื่นในภาษามคตออกเสียงว่าพุทธบุคคลผู้ตื่นมีคำเรียกในภาษามคตว่าพุทธะพวกเราขอเรียกท่านว่าพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะพยักพระพักรับเด็กๆดีใจนาลกะอายุ14ปีเป็นเด็กผู้ชายที่มีอายุมากที่สุดในกลุ่มพูดขึ้นบ้างว่าพระบรมศาสดาที่เคารพพวกเรามีความสุขมากที่ได้รับคำสั่งสอนของท่านในเรื่องมรรคแห่งความรู้แจ้งสุชาดาเคยบอกกับผมว่าท่านได้บำเพ็ญสมาธิภาวนาใต้ร่มต้นอัสสัทธพฤกษ์นี้เป็นเวลา6เดือนมาแล้วแล้วก็ยังบอกด้วยว่าท่านเพิ่งบรรลุมรรคแห่งโพธิญาณเมื่อคืนนี้เองพระพุทธเจ้าที่เคารพต้นอัสสัทธพฤกษ์นี้เป็นต้นไม้ที่สวยงามที่สุดในป่าเราขอเรียกต้นไม้แห่งความรู้แจ้งนี้ว่าต้นโพจะได้หรือไม่คำว่าโพมาจากรากศัพท์คำเดียวกับคำว่าพุทธะซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกันกับความรู้แจ้งพระสมณะโคดมทรงพยักพระพักรับพระองค์ทรงยินดีในชื่อเรียกนี้เช่นกันและแม้แต่ต้นไม้ที่ประทับตรัสรู้ก็พลอยได้รับฉายานามอันพิเศษจากเด็กๆ ด้วยในขณะนั้นเวลาก็ผ่านไปจนถึงเวลาใกล้ค่ำเด็กๆ
ขอตัวกลับบ้านแล้วก็บอกว่าจะกลับมารับคำสอนของพระสมณะโคดมหรือว่าพระพุทธเจ้าอีกในไม่ช้าพวกเขาพากันเดินกลับบ้านส่งเสียงพูดคุยกันยังมีความสุขพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระทัยว่าจะพำนักอยู่ณป่าแห่งนี้เป็นเวลายาวนานขึ้นเพื่อแสวงหาวิถีทางที่ดีที่สุดที่จะหว่านโปรยเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิญาณออกไปแล้วก็ยังเป็นโอกาสพิเศษที่พระองค์จะได้เสวยวิมุตติสุขและสันติภาวะอันยิ่งใหญ่ที่ได้บรรลุอริยมรรคพระพุทธเจ้าเสด็จลงสงในแม่น้ำเนรัญชราเป็นประจำทุกวันพระองค์เสด็จเลียบฝั่งแม่น้ำเพื่อเดินจงกรมรอยพระบาทของพระองค์ได้สร้างรอยทางเล็กๆในป่าพระองค์ประทับนั่งสมาธิณริมฝั่งแม่น้ำหรือมิฉะนั้นก็ประทับนั่งภายใต้ร่มสีมหาโพธิ์ทรงรำลึกถึงคำมั่นสัญญาทรงรู้ดีว่าจะต้องเสด็จนิวัตรกรุงกบิลพัสดุ์ซึ่งมีผู้คนมากมายรอฟังข่าวเกี่ยวกับการแสวงหาของพระองค์พระองค์นึกถึงพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤห์ทรงรู้สึกถึงสัมพันธภาพอันพิเศษที่มีต่อยุวกษัตริย์แล้วก็ปรารถนาที่จะเสด็จเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารที่เคยเอ่ยปากชวนพระองค์ให้ไปร่วมครองเมืองด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นทรงนึกถึงปัญจวัคคีย์สหธรรมิกที่เคยบำเพ็ญเพียรร่วมกันทรงรู้ว่าปัญจวัคคีย์แต่ละคนสามารถที่จะบรรลุวิมุตติภาวะได้ในไม่ช้าพระองค์ปรารถนาที่จะพบเพื่อนทางธรรมเหล่านั้นซึ่งแน่นอนว่าน่าจะยังคงพำนักอยู่ในละแวกใกล้เคียงนั่นเองเด็กๆมาเยี่ยมพระพุทธเจ้าบ่อยครั้งทรงยินดีที่พบว่าสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบสามารถแสดงให้เด็กๆเห็นอย่างง่ายๆธรรมดาธรรมดาแม้แต่เด็กบ้านนอกที่ไม่เคยเข้าโรงเรียนเลยก็ยังสามารถเข้าใจคำสอนของพระองค์ทำให้พระองค์ทรงมีกำลังใจอย่างใหญ่หลวงในการที่จะเผยแพร่มรรควิถีอยู่มาวันหนึ่งพาลาหรือว่าพาลาคุปตานะคะเป็นเพื่อนของสุชาดาเธออายุ12ปีได้ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องมิตรภาพเพราะว่าเมื่อวานนี้เธอเพิ่งทะเลาะกับชาติลิกาเพื่อนสนิทที่สุดของเธอทำให้วันต่อมาเธอไม่ต้องการจะแวะบ้านของชาติลิกาซึ่งจริงๆแล้วเป็นทางผ่านที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ในที่สุดก็ต้องยอมแวะเพราะว่าถูกสุชาดารบเร้าและเมื่อมาถึงต้นสีมหาโพธิ์พาราคุปตากับชาติลิกาก็นั่งแยกกันอยู่คนละมุมพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องมิตรภาพระหว่างกวางนกและเต่าซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนโน้นทรงเล่าว่าตอนนั้นพระองค์เสวยพระชาติหรือว่าเกิดเป็นกวางเด็กๆทำท่าประหลาดใจแต่พระองค์อธิบายว่าในชาติปางก่อนพวกเราล้วนเคยเกิดเป็นหญ้าต้นไม้แมลงปลาเต่านกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากมายตถาคตแลเห็นสิ่งนี้อย่างชัดเจนที่สุดในขณะบำเพ็ญภาวนาดังนั้นในชาติหนึ่งตถาคตจึงเคยเกิดเป็นกวางนี่เป็นเรื่องที่ธรรมดาที่สุดตถาคตยังระลึกได้อีกว่าชาติหนึ่งเคยเป็นก้อนหินแหลมคมบนยอดภูเขาอีกชาติหนึ่งเคยเป็นต้นพรำพวกเธอทุกคนก็เคยเกิดเป็นสิ่งต่างๆในชาติบางก่อนเรื่องที่ตถาคตกำลังจะเล่าให้พวกเธอฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับกวางนกเต่าและนายพรานบางทีเธอคนใดคนหนึ่งอาจจะเคยเกิดเป็นนกและเป็นเต่าก็ได้พระองค์กล่าวต่อไปว่าพวกเราทุกคนล้วนเคยปรากฏมีอยู่ในห้วงเวลาที่มนุษย์หรือแม้แต่นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยังไม่อุบัติขึ้นในโลก
ดยที่อาจจะเป็นก้อนหินเป็นหยาดน้ำค้างเป็นพืชพันธุ์หลังจากนั้นจึงได้มีชีวิตเกิดเป็นนกเป็นสัตว์นานาชนิดและในที่สุดก็ได้เกิดเป็นคนพระพุทธเจ้าสอนเด็กๆว่าณบัดนี้พวกเราเป็นอะไรมากกว่าเพียงเป็นคนเท่านั้นแต่เรายังเป็นต้นข้าวต้นส้มแม่น้ำและอากาศเพราะว่าปราศจากสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่สามารถดำรงความเป็นคนอยู่ได้เมื่อพวกเธอเด็กๆมองดูต้นข้าวต้นมะพร้าวต้นส้มและน้ำจงระลึกเสมอว่าในชีวิตนี้เธอต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นๆอีกมากมายเพื่อการดำรงอยู่ของเธอสิ่งอื่นๆเหล่านี้เป็นภาคส่วนของเธอถ้าเธอสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้เธอก็จะสามารถเข้าถึงความเข้าใจและความรักที่แท้จริงเรื่องที่ตถาคตกำลังจะเล่าให้พวกเธอฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนแต่มันก็สามารถจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้พวกเธอจงตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็ดูสิว่าพวกเธอมีอะไรบางอย่างเหมือนกับสัตว์ในเรื่องนี้หรือเปล่าจากนั้นพระบรมศาสดาก็ทรงเริ่มเล่าเรื่องของพระองค์เรื่องที่สมัยหนึ่งพระองค์ทรงเป็นกวางอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีทะเลสาบน้ำสะอาดใสที่กวางมักจะลงมากินน้ำแล้วก็มีเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในทะเลสาบมีนกสาริกาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในพุ่มต้นหลิวข้างทะเลสาบกวางเต่าและก็นกสาริกาเป็นเพื่อนสนิทกันวันหนึ่งนายพรานแกะรอยเท้าของกวางนำมาสู่ริมทะเลสาบคือแกะมาถึงริมทะเลสาบแล้วก็มาวางกับดักซึ่งทำด้วยบ่วงเชือกเหนียวก่อนจะเดินทางกลับกระท่อมซึ่งอยู่ชายป่าวันต่อมาพอกวางลงมากินน้ำก็ติดบ่วงในพรานเต่าและนกได้ยินก็ปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะช่วยเหลือให้กวางเนี่ยออกมาจากบ่วงกับดักนกสาริกาบอกว่าให้เต่านั้นใช้ฟันที่คมแล้วก็แข็งแรงขบกัดเชือกเหล่านี้ส่วนนกสาริกาจะทำหน้าที่ขัดขวางไม่ให้นายพรานกลับมาที่นี่เต่าเริ่มกัดแทะเชือกส่วนนกก็บินไปยังกระท่อมของนายพรานแล้วก็รออยู่ที่กิ่งมะม่วงหน้ากระท่อมทั้งคืนจนกระทั่งนายพรานออกมาพอนายพรานออกมาหยิบพระคมเล่มหนึ่งดุมเดินออกจากกระท่อมทันทีที่นกสาริกาเห็นนายพรานออกมาเธอก็บินรีเข้าใส่หน้าของนายพรานนะคะนายพรานก็มึนไปเลยก็กลับเข้าไปในกระท่อมนั่งพักสักครู่พอลุกขึ้นมาเขาหยุดนิ่งชั่วขณะแต่มือเนี่ยยังกำพระเอาไว้แน่นจากนั้นก็ออกไปทางประตูหลังซึ่งนกสาริกาเนี่ยก็ฉลาดก็ไปดักรอทางประตูหลังเธอบินเข้าใส่หน้าในพรานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จิกตีเขาอย่างแรงเมื่อถูกนกจิกหน้าเป็นครั้งที่สองในพรานก็ต้องเพ่นกลับเข้ากระท่อมหาลู่ทางต่อไปแต่ในใจก็คิดว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยสงสัยว่าจะเป็นวันไม่ดีทางที่ดีควรจะอยู่กับบ้านแล้วก็ไม่ออกไปไหนจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้นิทานเล่ามาถึงตรงนี้เดี๋ยวขอหยุดสักแป๊บหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาฟังกันต่อค่ะกับนิทานที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าให้เด็กๆฟังห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเอาละค่ะมาฟังกันต่อนะคะกับตอนที่12ช่วงที่2ค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่นะคะบทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองค่ะซึ่งรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังเอาละมาฟังนิทานกันต่อเลยกันละกันนะคะกับวิถีทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนธรรมะเด็กๆโดยทรงเล่าผ่านนิทานที่มาจาก
ชาดกก็คือเรื่องในอดีตของพระองค์นะคะว่าถ้าคนเรามีความเข้าใจกันเราก็จะรักกันวันต่อมาในพรานตื่นแต่เช้าหยิบพระอันคมกริบแล้วก็สวมหมวกปิดหน้าเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้นกเนี่ยมาโจมตีใบหน้าเหมือนเมื่อวานทีนี้นกสาริกาเมื่อเห็นว่าไม่สามารถจะจู่โจมที่ใบหน้าของนายพรานได้อีกต่อไปก็รีบบินกลับป่าแล้วก็ไปบอกกับเพื่อนๆคือเต่าแล้วก็กวางบอกว่านายพรานกำลังมาแล้วในขณะนั้นนะคะเต่ากำลังแทะเชือกเส้นสุดท้ายค่ะใกล้จะขาดพอดีแต่เชือกเส้นนี้นี่เหนียวมากฟันของเธอบินแล้วก็มีเลือดออกเพราะว่ากัดแทะเชือกไม่ได้หยุดเป็นเวลา2คืนกับ1วันค่ะจนกระทั่งขณะนั้นก็ยังไม่หยุดบัดนั้นเองนายพรานก็มาถึงด้วยความตกใจกวางจึงเตะอย่างแรงจนเชือกเส้นสุดท้ายขาดสะบั้นลงทำให้เขาได้เป็นอิสระกวางวิ่งทะลันเข้าป่าไปส่วนแม่นกสาริกาโผบินขึ้นเกาะกิ่งหลิวในขณะที่เต่าเนี่ยยังคงเหนื่อยแล้วก็อ่อนล้าจากการใช้กำลังกัดเชือกเธอไม่สามารถที่จะขยับขยื่นได้ในพรานโกรธนะคะเมื่อเห็นกวางหนีไปก็เลยจับแม่เต่าโยนใส่ลงในถุงหนังซึ่งแขวนเอาไว้บนกิ่งต้นหลิวแล้วก็ออกสะกดรอยตามกวางกวางซึ่งซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้เห็นเต่าต้องมารับเคราะห์แทนตัวเองนะคะก็นึกในใจว่าเพื่อนทั้งสองเนี่ยเสี่ยงชีวิตเพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องทำในสิ่งเดียวกันเพื่อที่จะช่วยเพื่อนบ้างกวางก็ก้าวออกมายืนให้นายพรานเห็นแล้วก็ทำเป็นล้มลงเหมือนกับกำลังเหนื่อยอ่อนเต็มที่จากนั้นก็ลุกขึ้นมาเดินกระโผกกระเพรกอย่างอ่อนล้าไปตามทางนายพรานก็เข้าใจว่ากวางตัวนี้เนี่ยเกือบจะหมดแรงแล้วล่ะเพราะฉะนั้นจะสะกดรอยตามแล้วก็จะฆ่าด้วยมีดที่เอาไปนายพรานก็ตามกวางเข้าไปในป่าลึกลึกเข้าทุกทีกวางเตรียมหนีให้พ้นจากการติดตามของนายพรานเมื่อออกห่างจากทะเลสาบมากแล้วทันใดนั้นกวางก็ออกวิ่งนะคะจนกระทั่งพ้นสายตาของนายพรานกวางกลบรอยเท้าของตนแล้วก็กลับไปที่ทะเลสาบใช้เขาคล้องถุงหนังออกมาจากกิ่งไม้แล้วก็พยายามเขย่าเพื่อที่จะช่วยเอาเต่าออกมาแม่นกสาริกานะคะก็เข้ามาร่วมกับสหายทั้งสองกวางก็บอกว่าวันนี้ท่านทั้งสองช่วยฉันให้พ้นจากความตายในเงื้อมือพรานแต่ฉันเกรงว่านายพรานจะกลับมาที่นี่ในไม่ช้าแม่นกสาริกาบินไปซุ่มอยู่ณที่ปลอดภัยในป่าเชิญพี่สาวเต่าคลานกลับสู่ทะเลสาบส่วนฉันจะรีบวิ่งกลับเข้าป่าเมื่อนายพรานกลับมาที่ทะเลสาบก็พบถุงหนังตกอยู่บนพื้นดินแต่ภายในถุงนั้นว่างเปล่าด้วยความโกรธเขาหยิบถุงหนังขึ้นมามือกำมีดพระแน่นแล้วก็กระทืบเท้ากลับบ้านเด็กๆตั้งใจฟังนิทานของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เล่าถึงตอนที่ฟันแม่เต่าบินแล้วก็มีเลือดออกมานะคะเป็นเลือดที่มาจากการกัดเชือกเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนทั้งรูปักและสุภาพนี่ก็เกือบจะร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งพระพุทธเจ้าถามเด็กๆว่าพวกเธอคิดอย่างไรนานมาแล้วตถาคตเคยเป็นกวางพวกเธอล่ะมีใครเคยเกิดเป็นเต่าบ้างเด็กทั้ง4คนพากันยกมือนะคะรวมถึงสุชาดาพระพุทธเจ้าตรัสถามอีกว่าแล้วมีใครบ้างที่เกิดเป็นนกสาริกาสวัสติยกมือขึ้นเช่นเดียวกับชาติลิกาแล้วก็พาลาคุปตาสุชาดามองไปที่ชาติลิกาหันไปมองพาลาคุปตาแล้วก็บอกว่าถ้าเธอทั้งสองเคยเกิดเป็นนกสาริกาก็นับว่าเธอทั้งสองเป็นคนคนเดียวกันมันจะดีหรอที่นกสาริกาจะโกรธกับนกสาริกามิตรภาพของเรา
ไม่สามารถเทียบเท่ากับมิตรภาพระหว่างนกสาริกาเต่าและกวางได้หรอกหรอพาราคุปตายืนขึ้นแล้วก็เดินไปหาชาติลิกาทั้งคู่ก็ดีกันนะคะพระพุทธเจ้าส่งยิ้มแล้วก็บอกว่าเด็กๆพวกเธอเข้าใจนิทานเรื่องนี้ได้ดีนี่จงระลึกไว้ว่านิทานชาดกต่างๆเช่นเรื่องที่ตถาคตเพิ่งจะเล่าให้ฟังนี้กำลังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของเราเองหลังจากที่พวกเด็กๆกลับบ้านพระพุทธองค์ก็เสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้ำทอดพระเนตรสระบัวทอดพระเนตรดูก้านใบและก็ดอกบัวอย่างพินิจพิจารณาทรงเห็นลำดับการเจริญเติบโตแต่ละขั้นของปฐุมชาติรากบัวยังคงจมอยู่ในโคลนตมก้านบัวบางก้านยังไม่โผล่พ้นน้ำขณะที่บางก้านชูใบขึ้นเหนือน้ำใบยังม้วนแน่นมีดอกบัวที่ยังตูมอยู่บางพึ่งสยายกลีบดอกแล้วก็มีดอกบัวที่เบ่งบานเต็มที่ทั้งยังมีฝักบัวที่กลีบดอกร่วงโรยไปหมดแล้วมีทั้งบัวขาวบัวขาบและบัวชมพูพระพุทธเจ้ามีพระดำริว่าหมู่ชนไม่แตกต่างไปจากเหล่าวัวมากนักแต่ละบุคคลมีสถานะตามธรรมชาติของเขาและเธอเจ้าชายเทวทัตไม่เหมือนกับเจ้าชายอานนท์พระนางยโสธราไม่เหมือนกับพระนางปมิตาสุชาดาไม่เหมือนพาลาผู้คนย่อมมีระดับบุคลิกภาพคุณธรรมพุทธิปัญญาและความสามารถที่แตกต่างหลากหลายมรรคแห่งการหลุดพ้นซึ่งพระองค์ทรงค้นพบนั้นก็จำเป็นต้องมีการอธิบายหลายวิธีเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับคนหลายประเภทวิธีการสอนหลายๆแบบก็เหมือนกับประตูหลายๆประตูซึ่งบุคคลหลายประเภทสามารถเข้าถึงและเข้าใจคำสอนได้การสร้างประตูธรรมเกิดจากการติดต่อกับประชาชนโดยตรงไม่มีวิธีการสำเร็จรูปที่ได้มาอย่างปาฏิหาริย์จากใต้ต้นสีมหาโพธิ์พระบรมศาสดาทรงเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องกลับไปหาสังคมเพื่อผลักดันกงล้อแห่งธรรมให้หมุนไปพร้อมกับการหว่านโปรยเมล็ดพันธุ์แห่งการหลุดพ้น49วันได้ผ่านพ้นไปนับแต่ทรงบรรลุโพธิญาณพระองค์เห็นว่าบัดนี้เป็นเวลาสมควรแล้วที่จะต้องเสด็จจากอุรุเวลาพระองค์ตัดสินพระทัยที่จะเสด็จในเช้าวันพรุ่งนี้เสด็จไปจากป่าอันร่มเย็นริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราไปจากต้นสีมหาโพธิ์และจากพวกเด็กๆอันดับแรกสุดทรงมีพระประสงค์ที่จะค้นหาพระอาจารย์ทั้งสองนั่นก็คืออาราระดาบทกาลามโคตรและอุทกดาบทรามบุตรทรงมั่นพระทัยว่าอาจารย์ทั้งสองจะสามารถบรรลุธรรมได้ในเวลาไม่นานนักและลำดับถัดไปทรงตั้งพระทัยที่จะไปพบเพื่อนฤาษีทั้ง5ก็คือปัญจวัคคีย์ผู้ที่เคยบำเพ็ญทุกขกิริยากับพระองค์และหลังจากนั้นนะคะก็จะเสด็จกลับไปแคว้นมคธเพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารเป็นลำดับต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์ครองจีวรใหม่แล้วเสด็จสู่นิคมอุรุเวลาฝ่าอากาศยามเช้าซึ่งยังอบอวลด้วยไอหมอกพระองค์เสด็จไปยังกระท่อมของสวัสติเพื่อตรัสอำลาเด็กเลี้ยงควายและครอบครัวของเขาส่งรูปศีรษะเด็กแต่ละคนอย่างอ่อนโยนจากนั้นก็เสด็จไปที่บ้านของสุชาดาสุชาดาร้องไห้เมื่อทราบว่าพระองค์จะเสด็จจากไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ต้องจากไปเพื่อทำภารกิจแต่สัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมเด็กๆอีกเมื่อมีโอกาสThank you.
บรรดาเด็กๆได้เดินเคียงไปกับพระบรมศาสดาเพื่อที่จะส่งพระองค์ในขณะนั้นพระองค์ได้พบกับฤาษีหนุ่มผู้หนึ่งฤาษีผู้นี้จ้องมองพระพุทธเจ้าอย่างสงสัยเป็นเวลานานสงสัยว่าเหตุไฉนสมณะผู้นี้ช่างดูผ่องใสแล้วก็สงบเหลือเกินจึงเอ่ยถามว่าท่านมีนามว่าอะไรใครเป็นครูของท่านทรงมีพุทธดำรัสตอบว่าเรามีนามว่าสิทธัตถะโคตมะเราได้เรียนกับครูหลายสำนักแต่บัดนี้ไม่มีผู้ใดเป็นครูของเราท่านมีนามใดแล้วมาจากไหนเล่าฤาษีหนุ่มทูลว่าข้าพเจ้ามีนามว่าอุปากะเพิ่งเดินทางมาจากสำนักของพระอาจารย์อุทธกะรามบุตรท่านอาจารย์อุทธกะยังสบายดีหรืออาจารย์อุทธกะเพิ่งมรณภาพเมื่อ 2-3 วันก่อนพระบรมศาสดาทรงสดพระทัยนะคะที่ไม่มีโอกาสได้โปรดพระอาจารย์ผู้เฒ่าอีกแล้วก็ตรัสถามต่อไปว่าและรู้จักอาจารย์อาราระดาบทบ้างหรือไม่ฤาษีหนุ่มก็ได้ทูลตอบว่าเคยแต่ท่านก็ได้มรณภาพไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วเช่นกันแสดงว่าอาจารย์ทั้งสองตายไปหมดแล้วนะคะตายไปไม่นานมานี้เองจากนั้นพระพุทธองค์ก็เลยถามถึงโกณฑัญญะสหธรรมิกที่เคยปฏิบัติร่วมกันท่านรู้จักสมณะนามว่าโกณฑัญญะบ้างหรือไม่ฤาษีตนนี้รู้จักอีกนะคะรู้สิข้าพเจ้าเคยได้ยินชื่อโกณฑัญญะและสมณะอีก4รูปเมื่อครั้งที่พำนักอยู่ที่สำนักของอาจารย์อุทธกะดาบทข้าพเจ้าได้ยินด้วยว่าขณะนี้ท่านสมณะเหล่านั้นอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้นครพาราณสีท่านสมณะโคดมขออภัยด้วยข้าพเจ้าจะต้องเดินทางต่อแล้วระยะทางข้างหน้ายังมีอีกหลายวันแต่พระพุทธองค์ก็ทรงได้ข้อมูลครบเลยทีเดียวนะคะสามารถที่จะจัดการการแสดงธรรมของพระองค์ได้คือสามารถจะเรียงลำดับได้ว่าพระองค์เนี่ยจะไปโปรดผู้ใดก่อนนะคะที่เป็นไปได้พระบรมศาสดาก็ทรงหันมาอำลาเด็กๆนี่นะเด็กๆตถาคตจะจาริกไปตามบาทวิถีสู่นครพาราณสีเพื่อเสาะหาสหายทั้ง5จงกลับบ้านเสียเถิดพระบรมศาสดาทรงอำลาเด็กๆจากนั้นก็ทรงพระดำเนินไปตามลำน้ำมุ่งสู่ทิศเหนือพระองค์ทรงทราบดีว่าระยะทางนี้ยาวไกลแต่ก็จาริกได้โดยสะดวกแม่น้ำในรัญชราไหลไปทางทิศเหนือลงสู่แม่น้ำคงคาหากพระองค์เสด็จไปทางทิศตะวันตกของแม่น้ำคงคาก็จะบรรลุถึงหมู่บ้านปาตาลีคามภายใน 2-3 วันณที่นั้นพระองค์จะสามารถข้ามไปยังอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำคงคาเพื่อเข้าสู่นครพาราณสีราชธานีของแคว้นกาสีเด็กๆจับตามองดูพระองค์จนกระทั่งพระองค์เสด็จลับหายไปจากสายตาเด็กๆ เดินไปตามริมแม่น้ำกลับสู่หมู่บ้านไม่มีใครพูดอะไรกันอีกเลยนี่คือเรื่องราวที่พระสวัสติเล่าให้กับบรรดาพระรวมไปถึงภิกษุณีประชาบดีโคตมีได้ฟังถึงช่วงเวลาที่พระสวัสติแล้วก็เด็กๆได้มีโอกาสพบแล้วก็ฟังคำสอนจากพระพุทธองค์ในช่วงเวลาที่พระองค์เนี่ยตรัสรู้ใหม่ๆผู้ที่ฟังก็มีทั้งพระอานนท์พระราหุลพระภิกษุณีประชาบดีโคตมีแล้วก็พระอัสสชิมหาเถระพระอานนท์เป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนเป็นกันเอง
แล้วก็มีรูปงามอย่างประหลาดท่านเป็นผู้ที่มีความทรงจำเป็นเยี่ยมสามารถจดจำรายละเอียดทุกอย่างของพระสูตรทุกเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอานนท์ได้กล่าวทบทวนหลัก11ประการที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ในพระสูตรว่าด้วยการเลี้ยงควายแก่พระสวัสติและสามเณรราหุลพระสวัสติเชื่อว่าพระอานนท์จะสามารถจำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระสวัสติเพิ่งเล่าออกไปเกี่ยวกับเรื่องราวสมัยที่พระบรมศาสดาทรงประทับอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านอุรุเวลาขณะที่พระสวัสติเล่าเรื่องท่านมักจะลอบสังเกตอากัปกิริยาของภิกษุณีประชาบดีโคตมีได้เห็นแววตาอันเป็นประกายสุขใสเห็นแววตาแห่งความสุขของนางและท่านสังเกตได้ว่าพระราหุลก็ชอบฟังเรื่องราวที่พระสวัสติเล่าในส่วนของพระอัสสชิมหาเถระแม้ว่ามิได้มีข้อคิดเห็นประการใดในช่วง2วันที่พระสวัสติเล่าเรื่องแต่ก็เห็นชัดว่าท่านเองก็พึงพอใจเรื่องที่เล่าเช่นกันเพราะพระสวัสติรู้ว่าพระอัสสชิมหาเถระก็คือหนึ่งในปัญจวัคคีย์ที่เคยปฏิบัติร่วมกับพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้พระสวัสติกระหายใคร่รู้อย่างมากนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพบกับปัญจวัคคีย์หลังจากที่แยกทางกันไป6เดือนแต่พระสวัสติก็อายเกินกว่าที่จะถามพระอัสสชินะคะคือพระสวัสติเนี่ยก็จะเล่าได้แต่เพียงแค่นี้แต่หลังจากที่อำลาจากพระพุทธเจ้าก็คงจะต้องเป็นพระอัสสชิละค่ะที่จะได้ฟังเรื่องราวที่จะได้เล่าเรื่องราวต่อจากนั้นในฐานะที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าในลำดับต่อไปนะคะพระโคตมีมหาเถรีหรือว่าพระนางประชาบดีก็เลยเอ่ยถามพระสวัสติว่าต้องการที่จะฟังพระอัสสชิเล่าเรื่องไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากอุรุเวลาไปแล้วบัดนี้ท่านอัสสชิได้อยู่กับพระบรมศาสดาเป็นเวลาร่วม10ปีแล้วแต่ดิฉันไม่คิดว่าท่านจะเคยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าอิสิปัตนมฤคทายวันมหาเถราจารย์อัสสชิขอที่โปรดเล่าให้สหธรรมิกฟังถึงการแสดงปฐมเทศนาของพระบรมศาสดารวมทั้งเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านพระอัสสชิมหาเถระประนมหัตถ์เป็นเชิงตอบรับและบอกว่าไม่จำเป็นต้องเรียกข้าพเจ้าว่าเถราจารย์ดอกท่านภิกษุณีโคตมีวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆมากมายจากพระภิกษุชวัสติและตอนนี้ก็ใกล้เวลาบำเพ็ญสมาธิภาวนาแล้วขอให้ทุกท่านมาที่กุฏิของข้าพเจ้าในวันพรุ่งนี้เถิดข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านฟังเท่าที่จำได้ตอนต่อไปนะคะตอนที่13คราวนี้ก็จะเป็นพระอัสสชิบ้างละค่ะที่จะเล่าเรื่องในลำดับถัดจากนั้นนะคะว่าตอนที่พระพุทธเจ้าพบกับปัญจวัคคีย์นั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นจิ๊กซออีกชิ้นหนึ่งนะคะที่จะทำให้ได้เห็นได้รับรู้ในพุทธประวัติได้อย่างครบถ้วนติดตามคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่13ได้ในตอนต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง